ในวันนี้ก็จะเทศเรื่องใกล้ตัวเพราะมีนักเรียนมาฟังกันเยอะถามว่าธรรมะใกล้ตัวของคนเรามากที่สุดคืออะไรธรรมะใกล้ตัวที่สุดหนีก็ไม่ได้เพราะมันตามเราไปทุกขนทุกแห่งถามว่าเวลานกอยู่บนฟ้าอะไรที่ใกล้ตัวนกมากที่สุดตอบว่าอากาศอากาศมันพยุงให้นกบินอากาศจึงเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวนกเวลาบินเวลาปลามันอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาอะไรอยู่ใกล้ปลามากที่สุดตอบว่าน้ำไม่มีน้ำปลาก็ว่ายน้ำไม่ได้อะไรอยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดหนีก็ไม่ได้มันก็อยู่กับเราตลอดเวลาแต่เราไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยรู้เพราะฉะนั้นโบราณจึงบอกว่านกมองไม่เห็นฟ้าปลามองไม่เห็นน้ำไส้เดือนมองไม่เห็นดินคนมองไม่เห็นธรรมะใกล้ตัวธรรมะใกล้ตัวที่พัวพันกับเราทุกวันเรียกว่าธรรมะประจำโลกมันอยู่คู่กับโลกใบนี้เรียกเป็นภาษาพระว่าโลกกธรรมแปลว่าธรรมะประจำโลกที่เราอยู่อาศัยเป็นธรรมะประจำสังคมมีอยู่8ประการด้วยกันดังพระบาลีที่อาตมภาพได้ยกเป็นนิเขปบทเบื้องต้นว่าอัตถิเมภิกขเวโลกธรรมาแปลความว่าโลกธรรมหรือธรรมะประจำโลก8ประการเหล่านี้หมุนไปตามโลกและโลกก็หมุนไปตามโลกธรรมทั้ง8ประการนี้เรียกว่าโลกธรรมทั้ง8ประการหมุนไปตามโลกโลกไปอยู่ที่ไหนโลกกระทำธรรมะประจำโลกอยู่ที่นั่นและคนเราสังคมก็หมุนไปตามโลกกระทำทั้ง8ประการโลกกระทำทั้ง8ประการมีอะไรบ้าง 1. มีลาภแปลว่าได้ของได้คนเราได้อะไรมานั่นก็คือมีลาภ 2. เสื่อมลาภแปลว่าเสียของไม่ว่าจะเป็นเสียคนเสียของคนที่เราได้คบมาเอาเสียเพื่อนไปเสียสิ่งของเงินทองหายแม้กระทั่งตุ๊กตามันแตกไปอันนี้เรียกว่าเสื่อมลาภมียศข้อ3มียศหมายถึงมีอำนาจมีตำแหน่งเป็นคุณครูเป็นนักเรียนเป็นโน่นเป็นนี่เขามีตำแหน่งมีหน้าที่แม้กระทั่งเป็นเจ้าอาวาสเป็นผ่านโรงเสื่อมละเสื่อมยศมียศแล้วก็ข้อ4เสื่อมยศหมดตำแหน่งหมดอำนาจวาสนาเขาไล่ออกเขาปลดออกเขาถอดหรือเกษียณนี่ข้อ4ข้อ5มีสรรเสริญคนชมหรือมีเกียรติคนยกย่องให้รางวัลนินทาว่าร้ายด่าตำหนิหรือแม้กระทั่งส่งลายด่าเราเขียนในเว็บด่าเราก็เป็นนินทาข้อที่5สุขสบายสุขกายสบายใจ
วันนี้ตื่นเมื่อคืนนอนหลับสบายมีความสุขเมื่อคืนมีทุกข์นอนหลับไม่สบายใครมาส่งเสียงดังมาซ่อมรถอยู่ที่ถนนหน้าบ้านเป็นทุกข์เมื่อคืนปวดหัวไม่สบายเข้าโรงพยาบาลเป็นทุกข์นั่งฟังเทศนานๆมันเมื่อยเนาะมันก็ทุกข์ขนาดมาอยู่ตรงนี้มันยังตามมาเลยนะหนีไม่พ้นใช่ไหมฉะนั้นโลกกธรรมแปลว่าธรรมะประจำโลกมีอยู่8อย่างฝ่ายได้ฝ่ายบวกเราชอบคือลาภยศตำแหน่งด้วยนะสรรเสริญคนชมและก็ความสุขอันนี้ฝ่ายได้ฝ่ายเสียมี4อย่างเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาและก็ทุกข์ที่ว่า ทั้ง8อย่างนั้นหมุนไปตามโลกก็หมายความว่ามีโลกมีสังคม ที่ใดมันก็จะมีโลกธรรมทั้ง8นี้หนีไม่พ้นไปที่ไหนก็เจอทั้ง8อย่างเข้ามาในวัดมานั่งในโบสถ์ความสุขความทุกข์มันก็ตามมาคำชมคำด่าบางทีเราก็ได้ยินได้เสียก็มีนะเนี่ยติดกันเทศวัดก็ได้นะติดเยอะๆวัดได้แต่ว่าโยมก็เสียหน่อยให้วัดได้ดีกว่าก็แล้วกันมันมีตลอดมีแลกเปลี่ยนกันทีนี้ในการที่มีโลกที่ใดมีโลกกระทำที่นั่นโลกกระทำมันหมุนไปตามโลกแล้วโลกกระทำอยู่ที่ไหนคนก็แห่ไปที่นั่นไม่มีใครวิ่งหนีโลกกระทำคนทั่วไปเขาแจกของที่ไหนคนก็จะไปหาลาภที่นั่นต้นไม้ไหนให้หวยแม่นคนก็ไปขูดขนาดอยู่ในป่านะไปขูดเอาเลขเด็ดอีกเรียกว่าวิ่งไปตามลาภมีสินค้าใหม่ๆมาเสนอขายลดราคาลดเลขแจกแถมไปกันใหญ่เลยแม้กระทั่งในการที่จะสอบได้ดีใจเรียนหนังสือได้ความรู้แล้วพยายามสอบให้ได้นี่ก็สอบได้ก็เป็นลาภแล้วได้เกียรติยศได้รางวัลก็มีสรรเสริญมียศตามกันมาสรุปแล้วที่ไหนทำให้เราได้ลาภได้ยศได้สุขได้สรรเสริญไปที่นั่นมีการแสดงที่ไหนไกลแสนไกลมีคอนเสิร์ตตามกันไปฟังตามไปฟังถึงโน่นชายทะเลชายหาดบนภูเขาไปชมคอนเสิร์ตเพราะนึกว่ามันจะได้ความสุขไปตามห้างสรรพสินค้าลดแลกแจกแถมวัดเปิดประตูโบสถ์ฟรีนะไม่มาฟังกันไปหาลาภไปหาความสุขไปเข้าห้องแอร์นะมันเย็นๆดีเพราะฉะนั้นคนเรามันก็วิ่งหมุนไปตามนั่นแหละดังที่พระท่านแต่งเป็นกลอนว่าสุขและทุกข์มีอยู่คู่กับโลกจะย้ายโยกแห่งหนตำบลไหนจะสุขบ้างทุกข์บ้างช่างเป็นไรจะทำใจให้เศร้าไม่เข้ากันคือโลกกระทำเนี่ยมันเราหนีมันไม่พ้นนักเรียนก็ต้องพยายามให้สอบไล่ได้สอบตกก็เสียใจโดนพ่อแม่ตำหนิก็เสียใจโดนนินทาว่าร้ายก็เสียใจอย่าว่าแต่ผู้ใหญ่เลยนักเรียนทุกคนเป็นหมดมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์
แล้วหนีไม่ได้และเมื่อหนีไม่ได้จะทำอย่างไรล่ะพระพุทธเจ้าก็สอนว่าต้องอยู่อย่างฉลาดอยู่อย่างฉลาดก็คือรู้เท่าทันมันอย่าให้โลกมันหมุนมาทับเราอย่าแบกโลกเอาไว้อย่าแบกโลกกระทำเอาไว้คือเมื่อได้มาก็รู้จักได้ให้เป็นเสียไปก็อย่าไปเสียใจมากบางคนนะเสียคนรักของรักฆ่าตัวตายโง่ไหมล่ะนักเรียนสอบตกแม่ดุหน่อยเดียวประชดแม่กินยาตายนี่เรียกว่าไม่ใช่ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าลูกศิษย์พระพุทธเจ้าต้องรู้จักทำใจเวลาเขาชมอย่าเหลิงเวลาเขาด่าก็อย่าตีโพยตีพายอายเพื่อนจนกระทั่งเสียผู้เสียคนรู้จักวางตัววางใจ พระท่านแต่งเป็นกลอนว่าอย่างนี้ยามจะได้ได้ให้เป็นไม่เป็นทุกข์ยามจะเป็นให้ถูกตามวิถียามจะตายตายให้เป็นเห็นสุดดีถ้าอย่างนี้ไม่มีทุกข์ทุกวันเอ่ยยามจะได้มาก็ได้ให้เป็นได้ให้เป็นได้อย่างไรเวลาเป็นหัวหน้าชั้นเป็นครูเป็นเจ้าคุณเป็นกำนันเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นยังไงไม่ให้มันเป็นทุกข์ตายคนก็กลัวตายทั้งนั้นแหละแต่เวลาจะตายทำอย่างไรให้มันกลัวน้อยลงเขาเรียกตายให้เป็นตายให้เป็นนี่ตายตาไม่หลับตาเหลือกตาลานกลัวสารพัดทำอย่างไรตายคือสูญเสียคือโลกกระทำฝ่ายลบเราจะทำอย่างไรการที่จะได้ให้เป็นเสียให้เป็นแม้กระทั่งตายให้เป็นพระพุทธเจ้าสอนไว้เป็นขั้นเป็นตอนวันนี้สรุปมาให้ปฏิบัติตาม3ขั้นตอนด้วยกันขั้นที่1เวลาได้อะไรมาก็ตามได้ให้เป็นอะไรมาก็เป็นให้มันถูกไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้เป็นให้ถูกคืออย่างไรข้อแรก ขั้นที่หนึ่งภาษาพระท่านเรียกว่ายะถาภูตะญาณทัสสนะ ยะถาภูตะญาณทัสสนะแปลว่ารู้เห็นตามความเป็นจริงรู้และก็เห็นตามความเป็นจริงว่าสิ่งที่เราได้มาสิ่งที่เราเป็นตำแหน่งยศศักดิ์ความสุขความทุกข์มันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาอันนี้คือความจริงคนที่ให้ของเรามาเราได้ของมันไม่เที่ยง มีอาหารอยู่กับเราเดี๋ยวก็กินหมดมียศมีศักดิ์มีตำแหน่งมันก็อยู่ได้ชั่วคราวเดี๋ยวเขาก็เอาคืนเดี๋ยวก็ต้องเกษียณเดี๋ยวก็ปลดมีเงินมันก็หมดได้ต่อให้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะโดนลุมกินเงินหมดไม่รู้ตัวนักร้องตอนดังเนาะมีเงินเป็นร้อยล้านตอนจะตายเป็นโรคมะเร็งไม่มีเงินรักษาเงินมันหายไปไหนหมดบ้านไม่เหลือสักหลังเพื่อให้ภรรยากับลูกอยู่ต่อตายไปไม่มีบ้านเหลือสักหลังเดียวทั้งที่เป็นซุปตานะเจอมาก็บ่อยเพราะว่าเวลาเขาตายนะดาราดังๆอย่างนี้ไปเทศงานศพลูกกับภรรยาบ่นพึมพำหมดดูสิพ่อมีเงินมีทองเป็นร้อยล้านเล่นการพนันบ้างไปลงทุนให้เขาหลอกบ้างไม่เหลือสมบัติ
ไว้ให้ลูกให้หลานนี่มีมันก็หมดได้มันไม่เที่ยงมีลาภก็เสื่อมลาภมียศก็เสื่อมยศมีสรรเสริญก็มีนินทาคู่กันมีสุขก็มีทุกข์มันไม่เที่ยงไม่แน่นอนตรงกันข้ามเวลาเสื่อมลาภเวลายากจนก็อย่าไปท้อแท้มันไม่เที่ยงเหมือนกันนะสอบตกหรือติดรอหรือได้คะแนนได้ซีได้อะไรต่างหรือต้องซ่อมก็อย่าไปเสียใจมากตั้งหลักใหม่ตั้งใจเรียนเราก็ได้คะแนนดีเคยขาดทุนเราขยันเราก็ได้กำไรเสื่อมลาภมันก็มีลาภได้ถูกถอดถูกปลดเสื่อมยศเราก็กลับมียศมีตำแหน่งได้ถูกนินทาว่าร้ายมันก็อาจจะกลายเป็นมีคนสรรเสริญได้ในขณะที่คนกำลังด่าเราคนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสื่อด่ากันตรึมไปหมดแต่คนรักเราก็พอมีบ้างมีทุกข์เราก็มีสุขในความทุกข์ไม่มีจะกินแต่มันก็มีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นะได้ผู้ใหญ่ใจดีได้คนใจดีมาช่วยเกื้อหนุนให้อะไรบ้างมันก็ดีใจสุขใจเพราะฉะนั้นคนเรามันจึงมักจะติดอยู่กับอะไรอนิจจังในฝ่ายที่ได้และไม่ชอบอนิจจังในฝ่ายที่เสียถึงยามมีมันก็มีเหลือล้นแล้วกลับจนมันก็จนนักหนาอนิจจังดังนี้ไม่ดีนาต้องขอลาอนิจจังดังนี้แหละถ้ามันจนเราไม่ชอบอยากจะรวยพอรวยแล้วก็ไม่อยากจนถึงยามจนมันก็จนเต็มที่แล้วกลับมีมันก็มีนักหนาอนิจจังดังนี้ดีนักหนาไม่ขอลาอนิจจังดังนี้แหละสรุปแล้วโลกธรรมมันไม่เที่ยงแต่เรามักจะยึดติดพอได้ลาภได้ยศเป็นต้นก็หมกมุ่นดีใจกับมันกลัวมันจะพลากจากไปเหมือนกับที่เขาบอกว่ามีทองเท่าหนวดกุ้งนอนสะดุ้งจนเรือนไหวน่ะยึดติดอยู่กับทองน่ะหวงเหลือเกินมีคนรักกับเขาคนหนึ่งก็ตามหึงตามหวงตามตบตีกันกลางตลาดเนาะโอ้เอามาสร้างละครสนุกกันไปใหญ่แต่มันทุกข์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักว่ามันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงอย่าไปหมกมุ่นอย่าไปยึดติดเกินไปเผื่อใจสำหรับความผิดหวังบ้างเวลาที่ได้อะไรมาหรือคิดว่าจะได้นะมีข่าวลอยๆมาว่าจะได้เป็นเจ้าคุณชั้นนั้นชั้นนี้นะผิดหวังมาหลายรูปงานนี้นะแถมไปมุทิตาผิดวัดอีกเพราะไปเชื่อไอ้ลายนี่แหละไม่ได้รู้ว่ามันส่งลายหลอกกันนะเลยไปผิดวัดทำให้คนที่มีชื่อแต่ไม่ได้เกิดยั่วขึ้นมาแต่ถ้ารู้จักปันทำใจบ้างรู้จักว่าได้ก็เผื่อใจไว้สำหรับเสียอกเสียใจก็เผื่อใจไว้สำหรับความสมหวังบ้างอย่าให้มันสุดตรงได้ก็ดีใจจนสุดเสียก็เสียใจจนสุดอย่างนี้เรียกว่ามันวูบวาบเกินไปพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่าขึ้นลงเร็วนักสุเขนะผุดถาอัทวาทุกเขนะนะอุจจาวจังปันดิตาทัศยันติแปลว่าไม่ว่าได้รับสุขหรือทุกข์บัณฑิตไม่แสดงอาการขึ้นลง
ไม่ว่าได้รับสุขหรือทุกข์นะบัณฑิตไม่แสดงอาการขึ้นขึ้นลงลงเวลาได้ก็อย่าไปวูบวาบแบบดีใจเกินเผื่อใจสำหรับความผิดหวังไว้บ้างเวลาเสียก็อย่าไปตกวูบเรียกว่าเสียผู้เสียคนเผื่อใจไว้สำหรับอนาคตที่มันจะได้กลับคืนมาบ้างมีความหวังบ้างไม่ใช่พอผิดหวังแล้วประชดชีวิตนะทำใจไม่ได้บัณฑิตคือคนฉลาดรู้ว่ามันไม่เที่ยงก็ไม่ไปยึดติดเรียกว่าเผื่อใจไว้ให้กลางๆไม่ขึ้นใจไม่ขึ้นไม่ลงจนเกินไปดังที่มีเรามีข่าวอยู่เสมอนะก็คือว่าพวกที่ในประเทศเกาหลีก็แล้วกันนะนักเรียนจำไว้เป็นตัวอย่างว่ามันเป็นตัวอย่างไม่ดีในประเทศเกาหลีใต้เนี่ยคนจริงจังมากเวลาเขาทำอะไรเขาจะทำจริงจังเขาเรียกซีเรียสทุกเรื่องและเราจะเห็นข่าวบ่อยๆก็คือพวกดารานักร้องนักแสดงเวลาเขาแสดงอะไรเขาแสดงจริงจังแล้วมักจะได้เกียรติได้สรรเสริญได้รางวัลดังเร็วอายุ20 21นี่เป็นซุปเปอร์สตาร์แล้วเพราะฉะนั้นคนพวกนี้ไม่ได้เผื่อใจไว้สำหรับเวลาโดนด่าโดนนินทาผิดหวังฉะนั้นเราจะเห็นข่าวดาราเกาหลีใต้เนี่ยนักร้องนักแสดงอายุไม่มากหรอกฆ่าตัวตายเป็นบ่อยมากแล้วคนไทยก็จะไปกรีดกราดร้องไห้ร้องห่มตามเขาน่ะอย่าไปร้องเลยสำหรับดาราโง่ๆอย่างนั้นนะปล่อยให้มันตายไปเถอะเพราะไม่รู้จักมีธรรมะของพระพุทธเจ้าว่าเวลาได้ก็อย่าไปหลงละเริงเวลาตกก็ต้องทำใจบ้างเผื่อใจสำหรับความผิดหวังบ้างแต่คนที่เป็นดารามักจมไม่ลงเพราะฉะนั้นช่วงไหนที่คนชักนินทาวิจารณ์ว่าแสดงไม่ดีหรือฝีมือตกเขาเครียดเขากลัวจะรักษาแชมป์ไว้ไม่ได้ขั้นแรกทำอย่างไรรู้ไหมไปหายาเสพติดไปเอายาเสพติดยาบ้ายาอะไรนี่มาช่วยให้ขยันให้แสดงดีเหมือนนักเรียนบางคนนี่อยากจะรักษาแชมป์ได้ที่หนึ่งไม่ว่าจะเป็นกีฬาหรืออะไรต่างๆเนี่ยไปพึ่งยาพึ่งยาเสพติดแล้วไหนสุดยาบ้ามันทำให้บ้าเอาจริงๆนะเพี้ยนไปเลยนะเสียผู้เสียคนติดยางอมแงมฉะนั้นคนที่มีชื่อเสียงเวลาเครียดมากๆเนี่ยกลัวแสดงไม่ได้ดีเหมือนเดิมใช้ยาช่วยไม่ใช่เฉพาะที่เกาหลีนะในอเมริกาเนี่ยเราจะเห็นข่าวดาราดังๆไม่อยากเอ่ยชื่อนะตายแต่ยังหนุ่มยังสาวเพราะว่าเวลาแสดงนี่มันจะต้องเต้นต้องโอ้โหออกท่าออกทางนะแล้วคนมันเหนื่อยใช่ไหมก็ต้องอาศัยอะไรยาโดปช่วยมากๆเต้นมากๆหัวใจวายตายนอนหลับไม่ตื่นนี่ก็มีอีกประเภทหนึ่งเป็นดาราอยู่โดนสื่อด่าโดนหนังสือพิมพ์ด่านอนไม่หลับให้เขาฉีดยานอนหลับฉีดมากเกินไปไม่ตื่นก็มีนี่คือตัวอย่างที่ไม่รู้จักทำใจให้สอดคล้องกับโลกธรรมได้ก็ไม่ได้ไม่เป็นเสียก็เสียไม่เป็นเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีสำหรับวัยรุ่นทั้งหลายนะต้องพูดกันตรงๆว่าเราอย่าไปเอาอย่างพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้แล้วเวลาได้ก็ได้ให้เป็นเผื่อใจไว้สำหรับตอนไม่ได้บ้างเวลาดังก็เผื่อใจเวลาดับบ้างมันจะได้มีสุขทุกสถานไม่ว่าอยู่ที่ไหนเราก็มีความสุขได้ทุกที่เวลาที่ได้ให้เป็นเนี่ยคือถอดหัวโขนบ้าง
ไม่ใช่เป็นดารา24ชั่วโมงนะมันก็เลยกลายเป็นว่าเวอร์เนาะไปไหนก็หลงตัวเองไม่ถอดหัวโขนเหมือนกับที่เขาล้อเลียนว่าเป็นกำนันเนี่ยนะได้เป็นกำนันแล้วกลับบ้านเนาะกินข้าวกับภรรยาไม่ได้กับลูกไม่ได้ฉันเป็นกำนันเนาะต้องแยกวงนะแม้ภรรยายั่วจริงๆนะเพราะฉะนั้นไปนอนนอกบ้านก็แล้วกันอย่างนี้ ไม่รู้จักถอดหัวโขนเวลาเราเป็นครูก็เป็นครูอยู่ในโรงเรียนเวลาเราเป็น เป็นนักแสดงเป็นดารามันก็อยู่ในโรงถ่ายภาพยนตร์เป็นดารานักร้องก็อยู่บนเวทีลงมาจากเวทีก็ทักทายแฟนเพลงบ้างเป็นพี่เป็นน้องกลับบ้านเดิมก็จะแต่งตัวทานอาหารอะไรแบบพื้นบ้านบ้างอย่าไปหลงแสงสีทำเหมือนกับสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีวัดระฆังอ่ะท่านเป็นสมเด็จนะเป็นสมเด็จพระราชาคณะ มีพัดยศสมเด็จสมัยเมื่อร้อยปีมานั้นเวลาเข้าวังนะไปงานพระราชพิธีในพระราชวังใช้เรือพายไม่ได้นั่งรถเก๋งไปเหมือนสมัยนี้นะสมเด็จท่านจะนั่งเรือไปงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงเนี่ยแล้วงานพระราชพิธีเนี่ยต้องเอาพัดยศยอดแหลมนะวางไว้ในเรือสมเด็จก็นั่งถือพัดไปลูกศิษย์ผู้ชายสองคนนั่งหัวเรือคนหนึ่งท้ายเรือคนหนึ่งพายหัวพายท้ายเจ้าเรือไปพาไปเข้าวังจอดที่แม่น้ำเจ้าพระยานะริมพระบรมมหาราชวังนะที่ท่าเรือนะแล้วก็สมเด็จก็ถือพัดเข้าไปในวังไปสวดมนต์สมเด็จโตนี่นะสมเด็จพุทธาจารย์โตเนี่ย สวดมนต์เสร็จถือพัดมาลงเรือเรือแจวเนี่ย แล้วลูกศิษย์ก็พายหัวพายท้ายยังไม่ได้กลับวัดต้องเข้าไปโน่นคลองบางกอกใหญ่โน่นแล้วก็เข้าซอยเอกเขาเรียกคลองเล็กๆอีกไปรับกิจนิมนต์ของโยมในสวน ก็เลยต้องพายเรือ เข้าไปในไปในในเขาเรียกว่าล่องน้ำอ่ะที่ชาวสวนเขาทำไว้คูเล็กๆ เพื่อที่จะไปรับกิจนิมนต์ก็พายกันไปนะในคูคลองคูเล็กๆนะเสร็จแล้วจะถึงบ้านโยมอยู่แล้วนะเรือไปเกยตื้นใต้เรือเนี่ยมันมีโคลนอยู่น้ำมันลดแต่มองไม่เห็นเรือก็ไปติดโคลนอยู่แต่ก็มีน้ำอยู่นะถ้าหากว่าพ้นตรงนี้เขาเรียกติดสันดอนน่ะมันเป็นพูนโคลนมันพูนขึ้นมามองไม่เห็นเรือไปติดอยู่ใต้น้ำลูกศิษย์ก็ลงกันไปเข็นน้ำถึงสะเอวได้ไอ้คนหนึ่งดึงไอ้คนหนึ่งดันสมเด็จเห็นท่ามันจะไปไม่รอดก็ลงจากเรือนะสมเด็จก็ไปยืนอยู่ไอ้ตรงบนโคลนนั่นแหละมันก็ไม่ลึกนักนะยืนอยู่บนโคลนให้เรือนั้นมันเบาขึ้นเพราะถ้านั่งในเรือพ้นอยู่ในเรือมันหนักมันก็ไปทับโคลนสมเด็จก็ไม่เป็นภาระท่านลงจากเรือไปยืนอยู่โคลนใต้เรือก็สูงหน่อยไม่ลึกมากแล้วยังไปไม่ได้อีกท่านก็ช่วยผลักสินี่ผลักเรือนะเข็นเรือเลยดันใหญ่เลยจีวรก็กองไว้ทางหนึ่งในเรือเนี่ยนะสมเด็จเข็นเรือโยมก็อยู่บนบ้านรอสมเด็จไปขึ้นบ้านนะมายืนอยู่ที่นอกชานนะเห็นสมเด็จที่ตัวเองรออยู่นะมาช้าก็ยืนบนนอกชานมองไป
ะโกนดังลั่นเลยนะบอกคนในบ้านมาดูเร็วดูเร็วสมเด็จเข็นเรือนะตะโกนบอกสมเด็จเข็นเรือตะโกนเฉยๆด้วยไม่ลงมาช่วยนะเพราะว่างงนะเห็นพระผู้ใหญ่เข็นเรือมันแปลกสมเด็จก็เงยหน้าขึ้นพูดยิ้มยิ้มไม่ใช่สมเด็จเข็นเรือนี่ขลัวโตขลัวแปลว่าหลวงตานะนี่หลวงตาโตกำลังเข็นเรือสมเด็จอยู่ในเรือโน่นว่าแล้วก็ชี้ไปที่พัดยศสมเด็จโน่นสมเด็จอยู่โน่นเรานี่ขลัวโตกำลังเข็นเรือเพราะฉะนั้นตอนเข็นเรือก็อย่ามาเรียกสมเด็จสิเป็นหลวงตาธรรมดานี่แหละเอาสมเด็จเก็บไว้ในเรือคนเรามันก็ต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เป็นอธิบดีทั้งวันทั้งคืนเป็นปู่เป็นย่าเป็นคุณลุงกับหลานหลานนักเรียนบ้างไม่ใช่จะเป็นครูใหญ่ตลอดเวลาไม่ใช่จะเป็นเจ้าอาวาสเจ้าคณะตลอดเวลามันก็ต้องมีเวลาที่มาเทศมาทำหน้าที่อื่นๆตอนอยู่บนธรรมาสน์ก็เป็นนักเทศนะเดี๋ยวค่อยไปเป็นเจ้าอาวาสทีหลังนะไม่ใช่ถือโอกาสมั่วไปหมดนะบทบาทมันต้องแยกให้ออกนี่เขาเรียกว่าปล่อยวางบ้างคืออย่าไปจริงจังไม่ว่าจะขึ้นจะลงต้องรู้จักปล่อยวางข้อสุดท้ายไม่ประมาทคำว่าไม่ประมาทคือมีได้ถ้าประมาทก็จะเสียมีเสียถ้าไม่ประมาทก็จะได้เวลาที่เราได้เรามักจะเหลิงลมและลืมว่าที่เราได้มาเพราะเราทำความดีพอได้แล้วลืมไม่ทำความดีครั้งต่อไปเขาก็ไม่ให้รางวัลนักเรียนสอบได้ที่หนึ่งเพราะขยันเรียนขยันส่งงานพอได้ที่หนึ่งแล้วลืมตัวไม่ส่งงานไม่ขยันครั้งต่อไปมันก็ไม่ได้ที่หนึ่งไม่ได้ทุนเล่าเรียนคนเราถ้าไม่ประมาทแม้จะล้มเหลวเราก็กลับมาสำเร็จได้ล้มไปแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่ได้ดังที่พระเจ้าตรัสว่าวยะธรรมาสังขาราอัปปมาเทนะสัมปาเทถะธรรมะทั้งหลายโดยเฉพาะโลกธรรมมันมีสึกมีความเสื่อมเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงทำกิจการให้สำเร็จด้วยความไม่ประมาทเมื่อเราเสื่อมลาภเสื่อมยศมีนินทามีทุกข์ไม่ประมาทเราก็จะได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญได้ความสุขยอมลำบากวันนี้เพื่อสบายในวันหน้าตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเราก็จะประสบความสำเร็จในการเรียนบางคนนี่ไม่ยอมลำบากเลยไม่ได้รางวัลแห่งชีวิตมีเรื่องเล่าว่าในสมัยโบราณพระเจ้าแผ่นดินทดลองดูว่าคนนี้จะยอมลำบากกันสักขนาดไหนและทดลองดูว่าคนจะมีจิตอาสากันสักขนาดไหนคนที่เห็นแก่ตัวมักไม่อาสาช่วยเหลือคนอื่นไม่กวาดวัดไม่เก็บขยะที่โรงเรียนไม่ทำความสะอาดห้องเรียนไม่มีจิตอาสาก็เลยอยากจะทดสอบพระเจ้าแผ่นดินท่านรณรงค์เรื่องจิตอาสาดูสิใครจะมีจิตอาสาเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อประโยชน์สุขส่วนรวมกันบ้างเป็นคนมีจิตอาสาหรือไม่ทดลองยังไงรู้ไหมพระเจ้าแผ่นดินก็ทดลองให้คนเนี่ยไปเข็นไปกลิ้งสิกลิ้งก้อนหินก้อนใหญ่พอสมควรที่คนคนเดียวกลิ้งไหวแต่ยกไม่ไหวนะมันหนักนะมันก้อนกลมๆนี่แหละพอกลิ้งได้กลิ้งไปกลิ้งมาเนี่ยเสร็จแล้วพระเจ้าแผ่นดินให้คนกลิ้งก้อนหินเนี่ยไปวางไว้กลางถนนที่คนเดินสมัยโบราณนะมันจะเป็นยังไม่มีรถยนต์นะเขาก็
เอาก้อนหินเนี่ยก้อนใหญ่เลยกลิ้งไปดักไว้กลางถนนเลยที่คนเดินแล้วพระราชาบดินก็แอบอยู่ในปราสาทคอยดูว่าเกิดอะไรขึ้นคนเดินมาเจอก้อนหินก็หลบส่วนใหญ่หลบบางคนด่าราชการนี่ลามปามไปถึงพระเจ้าแผ่นดินปล่อยให้ก้อนหินมาดักอยู่กลางทางได้ยังไงไม่รู้จักให้ใครมาเก็บมาเข็นไปที่อื่นไม่มีสักคนเดียวในเมืองนั้นเนี่ยที่จะมีจิตอาสากลิ้งก้อนหินออกจากทางเดินเพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมาให้แก่คนทั้งหลายเป็นอย่างนี้อยู่หลายวันจนกระทั่งวันหนึ่งมีชาวสวนคนหนึ่งหาผักผลไม้มาจากสวนมาจากนอกเมืองเอามาขายในตลาดนัดในเมืองหาบมาเจอหาผ่านมาที่ก้อนหินแกเป็นคนใจดีมีจิตอาสาวางหาบลงนะหาผักผลไม้วางลงแล้วก็ไปที่ก้อนหินลองผลักดูเอ้ยมันโยกนะก็เพิ่มแรงขึ้นอีกผลักแรงขึ้นก้อนหินมันค่อยๆเคลื่อนนะกลิ้งออกไปจากจุดที่อยู่กลางถนนกลิ้งไปไว้ที่นอกถนนเลยนะนอกทางเดินเลยใจจิตอาสาไงนี่คนจะได้ไม่ลำบากเขาจะได้เดินสบายสบายพอกลิ้งหินให้ไปพ้นทางแกก็เดินกลับมาชาวสวนคนนั้นนะกลับมาที่หาบคานคานหาบผลไม้ผักผลไม้ที่วางเอาไว้เนี่ยก้มลงหยิบไม้คานเพื่อจะยกขึ้นมาพอก้มลงเท่านั้นตาก็เหลือบไปเห็นถุงแดงถุงหนึ่งมันฝังอยู่ใต้ก้อนหินน่ะแต่ไม่ได้มีอะไรปิดหรอกก้อนหินบังไว้พอกลิ้งก้อนหินนะก็เลยเห็นถุงแดงอยู่บนทางเดินถุงแดงนี้พระเจ้าแผ่นดินเอามาซ่อนไว้ใต้ก้อนหินแล้วชาวนาไอ้ชาวไร่คนนี้ชาวสวนคนนี้หยิบถุงแดงขึ้นมาเปิดดูมีเงินมีทองมีเพชรนิลจินดาแล้วก็มีลายมือลายพระหัตถ์ของพระเจ้าแผ่นดินเขียนว่ายกให้แก่คนที่มีจิตอาสากลิ้งหินก้อนนี้รวยไปเลยนะวันนั้นไม่ต้องขายผักผลไม้แจกฟรีเลยเพราะว่าเงินทองเพชรนิลจินดาที่ได้จากการมีจิตอาสานั้นมากมายมหาศาลคนเราถ้ายอมลำบากเผชิญอุปสรรคแม้จะมีหินขวางทางเราก็ผลักให้มันพ้นช่วยเหลือคนอื่นต่อสู้ชีวิตมีความขยันขันแข็งรางวัลชีวิตมันก็รออยู่เหมือนกับถุงแดงที่มีเงินทองเพชรนิลจินดารอชาวสวนอยู่ฉะนั้นเมื่อใครเขาเราให้เราไปมีจิตอาสาช่วยเหลือกันรีบช่วยเมื่อให้เราทำงานที่ใดแสดงน้ำใจเถิดแล้วรางวัลชีวิตที่เป็นลาภเป็นยศเป็นสุขเป็นสรรเสริญก็จะตามมาแต่อย่าหวังว่าจิตอาสาทุกครั้งจะต้องได้รางวัลตอบแทนนะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรได้ก็อย่าไปเหลิงลมอย่าไปดีใจมากไม่ได้ก็อย่าไปเสียใจทำใจให้สม่ำเสมอไม่แสดงอาการขึ้นลงดังบทกลอนที่อาตมาไอ้บทโคลงสิที่อาตมาภาพได้แต่งเอาไว้วันนี้นะเป็นบทสรุปมาจากภาษาบาลีว่าณอุจจาวจังปันนิตาทัสยันติบัณฑิตไม่แสดงอาการขึ้นลงเวลาได้ก็อย่าไปขึ้นฟูมากเวลาเสียก็อย่าไปฟุบมากจนฆ่าตัวตายหรือเป็นบ้าเป็นหลัง
เผื่อใจไว้สำหรับความผิดหวังบ้างดีใจก็อย่าไปดีใจนอกหน้าเสียใจก็อย่าไปเสียใจมากเกินไปดังบทโคลงที่ว่าลาภยศเกียรติสุขไซโลกธรรมนี่แต่งไว้เองนะใครจำไม่ได้ไปดูในเว็บไซต์วัดประยูนวันนี้โฆษณาเว็บไซต์วัดประยูนด้วยวาทธรรมคำคมพระพรหมบัณฑิตนะเกียรติลาภยศเกียรติสุขไซโลกธรรมแปลเปลี่ยนเป็นประจำอยู่แล้วคนพาลปล่อยใจถลำลอยล่องบัณฑิตจิตเพลิดเพล้วไม่ขึ้นหรือลงฟังอีกครั้งหนึ่งนะลาภยศเกียรติสุขไซโลกธรรมแปรเปลี่ยนเป็นประจำอยู่แล้วคนพาลปล่อยใจถลำลอยล่องบัณฑิตจิตเพลิดเพล้วไม่ขึ้นหรือลงรวมความว่าธรรมะใกล้ตัวที่สุดก็คือโลกธรรมธรรมะแปดประการมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทาสรรเสริญก็คือเกียรตินะสรรเสริญนินทามีสุขมีทุกข์และยามจะได้ได้ให้เป็นเสียก็เสียให้เป็นโดยหนึ่งรู้เห็นตามความเป็นจริงว่ามันไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาจะได้ไม่หมกมุ่นมัวเมา 2. ทำใจไม่ให้ขึ้นลงวูบวาบเผื่อใจสำหรับความผิดหวังในยามที่ได้เผื่อใจสำหรับความสำเร็จในยามท้อแท้มองโลกแง่ดีแง่บวกไว้บ้างและสุดท้ายไม่ประมาทสู้สิ่งยากแม้ว่าตอนนี้เราจะตกเราจะเสื่อมแต่ถ้าเราไม่ประมาทเราสู้เราก็จะประสบความสำเร็จเหมือนกับชาวสวนที่กลิ้งก้อนหินและพบถุงแดงฉะนั้นดังพรรณนามาพอสมควรแก่เวลาเทศนาประโยสานเอในอวสานเป็นที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้รัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยะเตชสาด้วยเดชะบารมีแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่บำเพ็ญมาจงมารวมกันเป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยอำนวยอวยพรให้ทุกท่านทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปในร่มธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสงค์จำนงหมายสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้พลันสำเร็จสมมโนรสมุ่งมาตรปรารถนาทุกประการรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในโลกธรรมกถาว่าด้วยโลกธรรมพอสมควรแก่เวลาขอสมุจติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ชีวิตร่างกายของเราในทางปฏิบัติเราเรียกกันว่าขันธ์ 5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเสมือนพระพุทธเจ้าท่านเปรียบขันธ์ 5เป็นเสมือนหนึ่งในเพชฌฆาตที่กำลังเงื้อดาบพร้อมที่จะตัดคอเพราะว่าขันธ์ 5เนี่ยนำความทุกข์คือความตายและเบียดเบียนบีบคั้นเจ้าของขันธ์ 5อยู่ตลอดเวลาดังนั้นถ้าหากว่าผู้มีปัญญาพิจารณาเห็นแล้วว่าขันธ์ 5นั้นนำความเดือดร้อนมาให้เป
เป็นเสมือนหนึ่งดุจนายเพชฌฆาตที่เงื้อดาบที่จะบั่นคอยชีวิตของเราอยู่ตลอดเวลาหมายความว่าบีบคั้นด้วยความแก่บีบคั้นด้วยความเจ็บไข้ใดป่วยที่สุดชีวิตก็ถึงแก่ความตายเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสพระบาลีไว้ว่าอกิตตาติโกวัฏโกติโหภิกขเวปัญจเนตังอุปาทานขันธานังอธิวชนังซึ่งแปลความว่าภิกษุทั้งหลายคำว่าโอกิตาสิโกวัฏโกนายเพชรฆาตที่กำลังเงื้อดาบเป็นชื่อของอุปาทานขันคือขันห้าขันห้าท่านเปรียบเหมือนหนึ่งนายเพชรฆาตเงื้อดาบอยู่ตลอดเวลาเพราะอะไรเพราะสังขารร่างกายเนี่ยต้องทรุดโทรมถูกความแก่พาไปหาความเจ็บความเจ็บไข้ได้ป่วยพาไปสู่ความตายเพราะฉะนั้นขันห้านั้นจึงเป็นเหมือนนางหนึ่งในเพชฌฆาตคอยเนื้อดาบที่จะฟันชีวิตนี้ให้ขาดสะบั้นอยู่ทุกขณะท่านทั้งหลายผู้มีปัญญาจะพิจารณาเห็นว่าคนในโลกนี้บางคนตายตั้งแต่ยังเด็กๆบางคนตายในวัยหนุ่มสาวบางคนตายในวัยกลางคนบางคนตายในเวลาแก่เฒ่าแต่ทุกคนทั้งหมดนั้นก็หนีความตายไม่พ้นทุกคนต้องพบจุดจบคือความตายเพชฌฆาตคือความตายเป็นชื่อของขันห้าเพราะขันห้าเนี่ยจะต้องถึงความแตกดับในสุดท้ายคือตายไม่มีใครที่จะดำรงชีวิตที่เป็นอมตะอยู่ในโลกนี้ได้เพราะฉะนั้นผู้ที่ปฏิบัติธรรมเมื่อมาพิจารณาเห็นความจริงดังกล่าวนี้จึงตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทหมั่นระลึกนึกถึงความตายว่าอาวัสังมยามริตภังเราต้องตายแน่แม้ว่าเราจะรู้ตัวว่าเราจะต้องตายเราก็จะได้แก้ไขชีวิตที่มีความตายให้เป็นชีวิตที่ดีให้เป็นชีวิตที่มีกำไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในธรรมบทคุตตกนิกายเป็นใจความภาคภาษาไทยว่าบุคคลผู้มีอันจะพึงตายเป็นสภาวะพึงกระทำบนกุศลความดีให้มากมากกุศลความดีคือการให้ทานการรักษาศีลการเจริญจิตภาวนาเจริญเมตตาภาวนาให้เป็นประจำทำให้มันมากๆทำให้มันบ่อยๆทำให้เหมือนนายช่างดอกไม้ที่มีชื่อว่านายมรการร้อยพวงมาลัยให้มากจาก
กองของดอกไม้ฉะนั้นเมื่อเราทำบุญทำกุศลมากๆแล้วถามว่ามันแก้ตายได้ไหมตอบใจว่าแก้ตายไม่ได้แม้แต่จะทำความดีสักปานใดเราก็ต้องตายแต่ว่าการทำความดีนั้นทำให้เราตายดีไม่ใช่ตายแบบร้ายตายดีนั่นหมายถึงว่ากุศลความดีจะส่งผลให้เราได้ไปเกิดในที่ดีๆเกิดในมนุษย์ชาติโลกนี้คือเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทพบุตรเทพธิดาหรือเป็นความดีขั้นรูปฌานอรูปฌานก็นำเราให้ไปเกิดในรูปภพอรูปภพแต่ผู้ประมาทปล่อยประละเลยชีวิตให้สูญเปล่าโดยไม่ทำความดีไม่ว่าจะเป็นการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเรียกว่าทานก็ไม่ให้ศีลก็ไม่รักษาภาวนาก็ไม่บำเพ็ญบุคคลนี้ชื่อว่าไม่มีความดีอยู่กับตัวเมื่อถึงวาระสุดท้ายแห่งชีวิตชีวิตก็จะไม่มีที่พึ่งไม่ทำบุญไม่ทำกุศลก็ไม่เป็นไรซ้ำร้ายคนพวกนี้กระทำความชั่วร้ายความเร็วซ้ำผิดศีลผิดธรรมอันเป็นเหตุนำพาให้ชีวิตตกต่ำไปสู่อบายภูมิคือนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานซึ่งเป็นภูมิที่ต่ำช้าได้รับความทุกข์แสนสาหัสอยากที่จะมาเกิดกลับมาเป็นมนุษย์เป็นเทพบุตรเทพธิดาอีกได้เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายที่ได้ตั้งใจมาบำเพ็ญกุศลให้ทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนานั้นถือว่าเป็นผู้มีปัญญาพิจารณาเห็นโทษของสรีระสังขารร่างกายเป็นที่ประชุมของธาตุทั้งสี่หรือเป็นกองของขันธ์ห้าว่ามีทุกข์มีภัยนำความเดือดร้อนมาให้แก่ชีวิตจึงแสวงหาที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวไว้ให้กับตนเองโดยมาพิจารณาเห็นว่าชีวิตและสังขารนั้นเป็นของว่างเปล่าไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขาซึ่งก็เป็นไปตามหลักคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้แก่ลูกศิษย์พราหมณ์ภาวรีคนหนึ่งว่าเอทัปปทธิมังโรกังตูเจ้าทั้งหลายจงมาดูโรคนี้อันตรการดุจราชรถที่พวกคนเขาที่พวกคนโง่เขาหมกมุ่นอยู่แต่ผู้รู้หาได้หมกมุ่นอยู่ไม่หมายถึงว่าผู้รู้ไม่
ไปผูกพันเกี่ยวข้องกับโรคอันวิจิตรการตาดุจราชรสในพุทธภาษิตนี้พระพุทธเจ้าตรัสเปรียบโรคคือสัตว์โลกที่ขาดปัญญาหมกมุ่นอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นวัตถุต่างๆให้มีความสวยงามแล้วสัตว์โลกก็พากันหมกมุ่นมัวเมาหลงไหลในสิ่งที่สร้างโรคอันตรการตาดังกล่าวนั้นแต่สำหรับผู้ที่มีปัญญาปัญญาในที่นี้หมายถึงวิปัสสนาปัญญาไม่เกี่ยวข้องไม่ไปผูกพันด้วยตัณหาทิฏฐิเพราะมาพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงดังกล่าวเพราะฉะนั้นจึงขออนุโมทนาต่อท่านทั้งหลายที่ได้มาปฏิบัติธรรมรักษาศีลเจริญภาวนาได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตแม้ว่าจะเป็นบุญเล็กๆน้อยๆก็ค่อยสะสมไปทีละเล็กทีละน้อยต่อไปบุญมันก็มากขึ้นเช่นการถวายทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาก็มันขยันทำมากๆทำบ่อยๆแม้จะเป็นช่วงระยะเวลา5นาที10นาทีหรือชั่วโมงหรือวันก็มันฝึกอบรมจิตภาวนาไว้เมื่อทำมากๆบ่อยๆบุญกุศลความดีตัวปัญญามันก็เกิดขึ้น